ทำไมเราต้องมาพูดคุยกันเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่ไม่ใช่เพราะผมเป็นแพทย์ทางเดินอาหารเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันมีความสำคัญมากกว่านั้นเนื่องจากมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นมะเร็งที่พบบ่อยมากในประชากรไทยสถิติจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติเนี่ยเก็บข้อมูลในปี2562และรายงานในปี2563เนี่ยพบว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยในเพศชายเนี่ยพบบ่อยเป็นอันดับที่2นะครับรองจากมะเร็งตับขณะที่ในเพศหญิงเนี่ยพบบ่อยเป็นอันดับที่3รองจากมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกอันนี้เลยเป็นที่มาของการพูดคุยหัวข้อมะเร็งลำไส้ใหญ่ในวันนี้ครับสวัสดีครับผมนายแพทย์สยามไทยอุดมนะครับจากแผนกทางเดินอาหารโรงพยาบาล BNH มะเร็งลำไส้ใหญ่คืออะไรมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นมะเร็งซึ่งพบได้บ่อยที่สุดในทางเดินอาหารของเรานะครับซึ่งทางเดินอาหารของเราเนี่ยปกติจะประกอบด้วยปากหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนักนะแต่บริเวณที่พบมะเร็งได้บ่อยที่สุดเนี่ยคือบริเวณลำไส้ใหญ่ซึ่งวันนี้เลยเป็นที่มาที่ผมอยากจะนำเรื่องนี้ขึ้นมาพูดนะฮะกับผู้ฟังทุกท่านเพื่อจะให้ความรู้แล้วก็ให้มีความตระหนักนะครับถึงความร้ายแรงของโรคนี้สาเหตุของมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยจริงๆมีหลายสาเหตุนะครับแต่สิ่งที่จะต้องเรียนให้เข้าใจแล้วก็พูดถึงมากที่สุดก็คือเรื่องของอายุนะครับโดยพบว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับอายุที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในผู้ที่อายุเกิน50ปีถ้าเราไปดูสถิติการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับในผู้ป่วยตามช่วงอายุเนี่ยเราพบว่ายกตัวอย่างเช่นนะครับช่วงอายุ40ถึง49ปีเนี่ยมีอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่อยู่ที่ประมาณสัก20คนต่อประชากร 100,000 คนแต่พอเรามาดูช่วงอายุตั้งแต่50ปีจนถึง59ปีเรากลับพบว่าอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเพิ่มขึ้นเกินเท่าตัวคือพบประมาณ53คนต่อประชากร 100,000 คนนะครับฉะนั้นจริงปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยของมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็คือเรื่องของอายุนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังพบจากข้อมูลทางการแพทย์ว่ามีปัจจัยหลายๆปัจจัยเป็นตัวเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่ยกตัวอย่างเช่นนะครับในคนที่น้ำหนักเกินในคนอ้วนนะครับในคนที่เป็นเบาหวานในคนที่สูบบุหรี่ในคนที่ดื่มสุราหรือบางคนที่รับประทานเนื้อสัตว์เยอะๆโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่มีสีแดงหรือพวกที่เป็น processed red meat ยกตัวอย่างเช่นเบคอนหรือว่าพวกเนื้อสัตว์ลมควันต่างๆไส้กรอกนะครับแฮมนะครับการรับประทานอาหารกลุ่มพวกนี้เยอะๆเนี่ยพบว่ามีอัตราการเสี่ยงของการเกิดเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เยอะขึ้นนะครับกับอีกกลุ่มนึงเลยก็คือกลุ่มพันธุกรรมนะครับเราพบว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นมะเร็งชนิดซึ่งสัมพันธ์กับพันธุกรรมหลายรูปแบบนะทั้งในกลุ่มพันธุกรรมบางแบบซึ่งสามารถระบุได้เลยว่าเป็นพันธุกรรมชนิดไหนหรือกับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มซึ่งมีประวัติเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หลายๆคนในครอบครัวเราก็พบว่าถ้าเป็นมีประวัติครอบครัวแบบนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เยอะขึ้นกว่าบุคคลทั่วไปแน่นอนครับมะเร็งลำไส้ใหญ่ถือเป็นโรคมะเร็งชนิดนึงเลยซึ่งสามารถรักษาให้หายขาดได้ซึ่งอัตราการรักษาให้หายขาดเนี่ยสูงมากนะครับโดยเฉพาะถ้าเราพบมันตั้งแต่ระยะแรกๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเราพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ตั้งแต่ระยะ1และให้การรักษาอย่างทันท่วงทีเนี่ยเราพบว่าอัตราการหายขาดหรือมีอัตรารอดชีวิตที่5ปีเนี่ยประมาณเกือบ 80% ซึ่งถือว่าสูงมากนะครับสำหรับคนเป็นมะเร็งคำถามนี้น่าสนใจมากครับผมว่าแล้วในเมื่อเรารู้แล้วว่ามันอันตรายทำยังไงเราถึงจะต้องป้องกันมันได้หรือเมื่อไหร่เราควรไปตรวจนะครับคำถามนี้ผมอยากจะแยกกลุ่มคนไข้เป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีอาการพูดถึงกลุ่มที่มีอาการก่อนนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราอาจจะไม่สนใจช่วงอายุเพียงแต่ว่าถ้ามีอาการบางแบบซึ่งชวนให้สงสัยว่าอาจจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ยกตัวอย่างเช่นนะครับมีอาการขับถ่ายที่ผิดปกติเปลี่ยนแปลงไปมีท้องผูกสลับท้องเสียนะครับมีอาการถ่ายเป็นเลือดหรือถ่ายเป็นสีดำนะครับมีน้ำหนักลดแบบไม่ทราบสาเหตุหรือปวดท้องเรื้อรังนะครับหรือบางครั้งเนี่ยไปตรวจพบว่ามีโลหิตจางเกิดขึ้นและสงสัยว่าสาเหตุของโลหิตจางนั้นอาจจะเกิดจากมะเร็งลำไส้ใหญ่กลุ่มนี้ผมแนะนำให้มาตรวจเลยไม่รอจนอายุเยอะนะครับกับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มคนไข้ซึ่งไม่มีอาการเลยนะครับผมกลุ่มนี้แนะนำให้แยกคิดเป็น2กลุ่มก็คือให้ไปดูที่ประวัติครอบครัวครับว่ามีประวัติครอบครัว
ในของคนใกล้ชิดเราเนี่ยมีใครเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือเปล่านะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่มีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มากกว่าหรือเท่ากับ2คนขึ้นไปแนวทางการตรวจวินิจฉัยปัจจุบันเนี่ยแนะนำให้เริ่มทำการส่องกล้องตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่อายุตั้งแต่40ปีนะครับขณะที่อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มคนไข้ซึ่งไม่มีประวัติเสี่ยงใดๆเลยเช่นไม่เคยมีอาการเลยประวัติครอบครัวก็ไม่มีใครเคยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เลยกลุ่มนี้แนะนำให้เริ่มตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่อายุ50ปีครับส่วนในแง่ของการตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับผมจริงๆเรามีหลายวิธีมากแต่ต้องพูดถึงวิธีที่เป็นมาตรฐานและก็มีความแม่นยำสูงสุดก่อนนะครับก็คือวิธีการส่องกล้องลำไส้ใหญ่นะครับอันนี้ก็ถือเป็นมาตรฐานหรือเป็นคำแนะนำลำดับแรกในการที่ใช้ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เพราะ1คือมีความแม่นยำสูงสุด2คือสามารถตรวจรักษาหรือตัดชิ้นเนื้อได้เลยในการตรวจนะครับผมส่วนอื่นๆในกรณีที่มีข้อจำกัดในการที่จะส่องกล้องลำไส้ใหญ่หรือไม่สามารถจะส่องกล้องลำไส้ใหญ่ได้เรายังมีทางเลือกอื่นๆเช่นการตรวจเลือดการตรวจอุจจาระหรือการตรวจ CT Coronography นะครับคล้ายๆกับ CT Scan ชนิดหนึ่งเช่นกันแต่ละวิธีที่กล่าวมาเนี่ยสามารถใช้ในการตรวจเบื้องต้นนะครับในการที่จะตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้แต่สุดท้ายถ้าเจอความผิดปกติก็ยังแนะนำว่าจะต้องไปตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ต่อไปเพื่อจะตัดชิ้นเนื้อมาตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยครับผมจากคำถามคำตอบทั้งหมดนะครับผมคิดว่าครอบคลุมพอสมควรแต่มันคงไม่ครบทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆหรือว่าคนไข้ทางบ้านมีคำถามอย่างอื่นเพิ่มเติมอย่ารอช้านะครับติดต่อมาหาเราได้ทุกช่องทางนะครับของโรงพยาบาล B&H เรายินดีตอบและยินดีช่วยเหลือทุกท่านครับ